สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาเจออีกแล้วสำหรับรายการ PPT Project นะครับผมแล้วก็สวัสดีแดดยามเช้า 8:30 ที่มันสะท้อนสายตากูเหลือเกินนะครับตอนนี้แสบตาสัสๆเลยนะครับ นะครับผมวันนี้นะครับเราในช่วงสตอรี่ของเราเนี่ยเราจะมาติดกระแสกับโปเกมอนโกนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ได้มาเล่นโปเกมอนโกหรอกเอาจริงเพราะว่ายังไม่ได้โทรศัพท์เลยนะครับโทรศัพท์คือว่าออมไม่ได้ซื้อเลยนะครับคือมันเสียเนาะจากที่ได้รู้กันนะครับผมก็ต้องดูกระแสด้วยนะบางคนอาจจะรอโปรเจกต์โปเกมอนทัวร์โกทัวร์นะครับก็รอไปอาจจะไม่ได้ทำนะมั้งดูก่อนนะครับโอเคสตอรี่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครนึงที่เป็นตัวละครหลักมากนะครับในโปเกมอนในฉบับมังงะนะครับผมไม่ใช่ในซีรีส์ในแอนิเมชันนะครับไม่ใช่ซาโตชิเอาง่ายซึ่งตรงนี้นะครับชื่อเรดนะครับผมตัวละครเรดที่เป็นตัวละครหลักของทางซีรีส์การ์ตูนที่ชื่อว่าโปเกมอนแอดเวนเจอร์หรือว่าพ็อกเก็ตมอนสเตอร์อะไรของแกว่านไปนะครับผมแต่จริงๆชื่อสากลจริงๆคือโปเกมอนแอดเวนเจอร์นะครับผมก็คือประจนภัยกันเถอะโปเกมอนอะไรแบบนี้แปลไทยโคตรไม่น่าดูเลยบอกตรงนะครับผมซึ่งตัวละครหลักของเรานะครับก็คือเรดนะครับซึ่งมีหลายภาคนะครับซึ่งโปเกมอนแอดเวนเจอร์มีหลายภาคแล้วก็มีหลายตัวละครหลักด้วยมันมีโอเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไล่ทำตัวละครหลักทุกตัวให้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ทำเรดก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปชมกันเลยครับผมซึ่งประวัติที่เราจะมาพูดถึงตัวเรดนะครับผมต้องขอบอกไว้ว่าเป็นประวัติแค่ย่อยๆนะครับเป็นประวัติปีกย่อยเท่านั้นไม่ได้ถึงว่าเจาะลึกหรือว่าละเอียดอะไรมากเพราะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าผมจะไปเจาะลึกทั้งนั้นตัวโปเกมอนที่เขาได้ร่วมสู้หรือว่าอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับผมโอเคเรดนะครับปัจจุบันอายุ19ปีนะครับเพศชายเกิดวันที่8สิงหาคมกรุ๊ปเลือดโอนะครับถิ่นกำเนิดของแกคือพอลิตชาวแถบคันโตนะครับผมแล้วก็สถานะเทรนเนอร์ตรงนี้คือเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับซึ่งตัวทางด้านของเรดเนี่ยค่อนข้างที่จะโผล่ในชาร์ปเตอร์หรือเอพิโซดหรือภาคแล้วกันเรียกว่าภาคแล้วกันหลายๆภาคเหมือนกันในมังงะนะครับผมก็จะโผล่ที่เรดกรีนแอนด์บลูชาร์ปเตอร์แล้วก็โผล่ที่เยลโลชาร์ปเตอร์โผล่ที่โกลด์ซิลเวอร์แอนด์คริสตัลชาร์ปเตอร์ก็โผล่ไฟเรดแอนด์ลิฟกรีนชาร์ปเตอร์ก็โผล่เอมอราดชาร์ปเตอร์ก็โผล่ไดมอนด์แอนด์พาวชาร์ปเตอร์ก็โผล่ฮาร์ดโกลแอนด์โซซิมเวอร์ชาร์ปเตอร์ก็โผล่โอเมก้ารูบี้แอนด์อัลฟาซาไฟร์ชาร์ปเตอร์ก็โผล่นะครับชาร์ปเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี่คือ XY นี่ยังไม่ออกนะ XY XY นี่ยังไม่ได้โผล่มานะจากที่สืบมานะครับผมนะเรามาพูดถึงตัวโปเกมอนที่เป็น7ตัวหลักของแกนะครับเจ็ดตัวหลักของแกมีดังนี้นะครับผมก็คือ 1. เนโรบองนะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่1นะครับตัวที่2คือฟูชิกิบานะนะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่2ปิกาชูปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่4คาบิกอนหรือว่าสนอแลกของเรานะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่12เอฟี่ปรากฏตัวครั้งแรกตอน19เอฟี่นี่คือร่างวิวัฒนาการจากอีมุยนะครับคือร่างที่ว่าต้องพิจารณาตอนกลางวันนะตอนกลางวันเดินไปเดินมาเวลถึงก็วิวัฒน์เองเลยนะครับโอ้เก่ามากเลยเนี่ยบอกตรงหูรั่วอายุกับบริษัทเดียวเชียวอีกตัวหนึ่งก็คือเกราดอสนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่6นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือพูเรราปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่26นะครับผมแล้วก็ตัวเลสเนี่ยก็จะมีโปเกมอนในสต็อกของเขานะครับซึ่งในสต็อกเขามีแค่3ตัวนะครับก็คือ1ดิกด้านะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่18นีโดรันปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่1นะครับแล้วก็แซนปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่23นะครับผมเคยปรากฏแล้วก็มีโปเกมอนที่เคยปรากฏตัวคู่กับเรดนะครับแต่ไม่รู้ที่มาว่ามันเป็นยังไงสถานะคือสเตตัสอันโนนะครับคือไม่รู้ไงคือกูไม่รู้อะไรประมาณนี้ครับก็ตัวแรกคือมาดาสึโบมินะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่9นะครับผมตอนที่2คือโอนิดิวตอนที่9เหมือนกันนะครับผมและอีกจุดนึงคือเป็นฟีดแบคเหมือนน่าจะเป็นฟีดแบคตอนเด็กมั้งประมาณนั้นนะก็ไปอยู่ที่ซาฟารีโซนโปเกมอนนะครับผมก็มีโปเกมอนหลายตัวเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะไม่ใช่เยอะมันไม่ใช่แบบผมไปปานสนสัตว์เลยผมว่านะและตัวที่4ก็คือเป็นนี่อันนี้เป็นเวอร์ชันของเขาเลยคือคาร์เตอร์ปี้ทานเซลแล้วก็มอเตอร์ฟรีนะครับ3ร่างรวดนะครับเคยโผล่กับตัวซาโตชินะครับเอ้ยตัวเรดนะครับผมก็ไปปรากฏตัวที่ EP Volume 1นะครับผมเป็นเล่ม1แล้วก็ตัวซาฟารีโซนผมลืมบอกไปปรากฏตัวตอนที่21นะครับแล้วก็เคยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดทก็เคยแลกเปลี่ยนโปเกมอนทั้งไปแล้วก็มานะครับกับตัวเองนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือตัวแครปนะครับผมในตอนที่18ลิซาดอนในตอนที่1นะครับผม
แล้วก็สไตล์โกดักโพลิกอนพี่จอร์ดแล้วก็ไคริกิในตอนที่18รวดนะครับผมคือประมาณว่าแลกเปลี่ยนเพื่อเอามาสู้อะไรประมาณนี้ทั้งแลกไปและแลกมานะครับซึ่งตัวพวกมันแอดเวนเจอร์มันค่อนข้างแอดวานซ์แล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าในอนิเมะนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับไปอ่านหาอ่านหาอ่านแสงมิเตอร์คอมิกไปอ่านเลยเฮ้ยหรือว่าเนชั่นวะลืมเก่ามากแล้วก็เคยร่วมสู้นะครับร่วมสู้ด้วยกันน่ะกับคาร์แม็กซ์นะครับในตอนที่15ฟิสเตอร์เทพ3เทพ1ในเทพ3ตัวนะครับก็คือฟิสเตอร์ธันเดอร์ไฟเออร์นะครับแต่ตัวเลสนี่เคยสู้กับเคยร่วมสู้กับฟิสเตอร์ก็คือตอนที่25แล้วก็เคยร่วมสู้กับมิวทูในตอนที่34แล้วก็เดโอคิชิสุนะครับในตอนที่275เดโอคิชิสุนะครับก็ไอตัวที่มันมาจากต่างดาวที่เคยมีเดอะมูฟวี่กับซาโตชิมารอบหนึ่งอ่ะที่ว่ามันไปจับอะไรนะนั่นแหละมีแล้วกันมีแล้วกันเคยร่วมสู้นะครับทางด้านของเรดเนี่ยตามหลักของเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นประมาณว่าคาแรคเตอร์ของเขานะมีตัวละครหลักๆในภาคเรดเนี่ยจะมีออกมา3คนนะครับก็คือเรดกรีนบลูนะครับถ้าผมไม่นับเยลโล่นะเยลโล่สำหรับผมคิดว่าเขาเป็นภาคหลักของเขาเองเลยEP หน้าคลิปหน้าเรามาเจอกับตัวกรีนกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่ามีใครทำไปแล้วหรือเปล่านะไอตัวเนี้ยไอตัวทำเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่อยากเจาะลึกตรงท่าหน้าของอนิเมะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนทำไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็คืออยากแตกต่างไงแตกต่างเหมือนกันอะแกสโนว่าเคยฟังป่าอะไรอย่างงี้ครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อเนื่องเลยเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปต่อเนื่องนะครับขอโทษด้วยในการที่หายไป2อาทิตย์นะครับอ้อลืมให้เครดิตไปก่อนเว็บบูบ้าพีเดียนะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปกรีนไม่เกินแน่ไม่เกินประมาณวันหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ BBT Project สวัสดีครับเบ๊